สวัสดีค่ะมินาซังคอนนิจิวะเรโกมิวทำที่ชอบกินที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบคราวนี้นะคะที่ชอบที่ชอบของเราคือจังหวัดทดตอรีเปิดตัวกันมาที่จังหวัดทดตอรีเนี่ยนะคะขึ้นเครื่องมาจากเมืองไทยมาลงที่ฮันเดดะแล้วต่อในประเทศมาลงที่ทดตอรีเมื่อเช้าตะกี้นี่เองนะคะวันนี้มาเปิดที่แรกก่อนเลยที่ตลาดปูค่ะซาไกมินาโตะจังหวัดทดตอรีนะคะเป็นจังหวัดที่ดังเรื่องปูมากๆเลยถึงขนาดมีตลาดปูแล้วก็ซีฟู้ดที่ทุกคนต้องมาค่ะไว้มาดูกันที่ร้านปูวาตานาเบะค่ะโอ้โหเขาใจดีมีให้ชิมด้วยแล้วก็มีปูหลายชนิดเลยค่ะได้เวลาทานข้าวเที่ยงกันแล้วนะคะมากันที่ร้านยาโกโนซาโตะค่ะเป็นร้านอาหารในบ้านโบราณแบบญี่ปุ่นนะคะให้ความรู้สึกเหมือนมาเที่ยวบ้านคุณยายเลยค่ะและอาหารก็น่าทานมากด้วยอันนี้จะเป็นโซบะทำมือเลยนะคะแบบดั้งเดิมเลยค่ะสดร้อนๆอร่อยมากเลยพอทานเสร็จนะก็มานั่งชมวิวกันได้นะคะหิมะและฝนตกโปรยๆโอ้โหข้างในเตาอุ่นสบายมากเลยค่ะทดลองทำงานฝีมือกันบ้างค่ะสำหรับที่นี่นะคะดังเรื่องเครื่องปั้นดินเผามากเลยเรียกว่าไดเซนยากิคุโกกามะค่ะจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้เทคนิคการเคลือบเหล็กเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะซึ่งเราสามารถทดลองทำได้นะคะจะเลือกเป็นจานหรือเป็นหม้อหรือว่าเป็นถ้วยก็ได้นะคะมีหลายแบบเลยค่ะซึ่งคุณยายนะคะจะสอนแบบใกล้ชิดเลยนะคะไม่เคยมีประสบการณ์ก็สามารถทำตามได้ง่ายๆเลยค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเขียนชื่อเราลงไปเป็นที่ระลึกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นของฝากที่มีชิ้นเดียวในโลกเลยสองแสนเยน 50,000 บาทค่ะเรโกโบค่ะชื่อเป็นกบนะคะแต่จริงๆแล้วมีสัตว์หลายอย่างเลยเหมือนกับเป็นที่รวมสัตว์จำลองที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะเหมือนแค่ไหนไปดูกันจ้าภูเขาไดเซนเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติสวยงามมีน้ำที่ดีแล้วก็มีการปศุสัตว์ที่ดีด้วยค่ะดังนั้นจึงผลิตแฮมไส้กรอกที่อร่อยมากเลยแล้ววันนี้เราจะมาลองชิมกันค่ะจะได้ใช่ไหมดีออดกอสเตอร์นักกอจูชิทุกคนตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากปากกินหน่อยรักแล้วรักแล้วแพลนเราจุกๆเลยนะคะเดี๋ยวมาทำ snow activity กันบ้างค่ะที่นี่ก็จะเป็นลานสกีเล่นหิมะได้นะคะแล้วก็แน่นอนว่ามีเตาอุ่นๆด้วยนะมาเมืองหนาวต้องมีเตาอุ่นๆนะคะเฮ้ยชื่นใจเดี๋ยวจะไปดูกระท่อมหิมะคามากุระนะคะมีเด็กมอต้น3คนแนะนำเราด้วยค่ะไปไปเจอความหนาวกันซาโตคุไฮดิมาสทุกคนเข้าไปพร้อมกันเลยนะคะจากมาสัวสวัสดีค่ะเทพเจ้าไดเซนซังนะคะพอเข้ามาข้างในนะแบบหนาวน้อยกว่าข้างนอกค่ะด้วยความที่ว่ามันเป็นพื้นที่ปิดไงไม่มีลมเข้าก็สามารถนั่งพักอยู่ข้างในได้สบายๆเลยค่ะมานั่งสักการะได้เลยนะอย่างนี้นะ
ันนี้ก็เป็นฟรีไทม์เขาให้เราให้เล่นหิมะได้เลยนะคะก็เลยเดี๋ยวจะสัมผัสหิมะนุ่มๆของทศดิให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเฮ้ยโอ้ยมันนุ่มมากเลยทุกคนนี่มันน้ำแข็งใสชัดๆอ่ะพอหอมปากหอมคอนะคะวันแรกมาเล่นหิมะแล้วสัมผัสความหนาวเดี๋ยวเข้าที่พักกันแล้วเย่ๆได้เข้าที่พักแล้วคืนแรกคืนแรกวันแรกด้วยที่พักแบบว่าออกแนววินเทจน่ารักมากเลยอ่ะและนี่คือห้องพักในคืนนี้ของเราค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวไปกินข้าวกันเรามาดูวิวนอกหน้าต่างกันดีกว่าสวยเลยค่ะโอ้โหที่พักที่นี่เขาใส่ใจจริงๆเลยนะคะเผื่อว่าเราอยากจะมารับลมหนาวและหิมะนะคะจะจังมีอ่างด้วยค่ะซึ่งเขาบอกว่านี่คืออ่างที่ใช้ได้จริงนะคะใส่น้ำร้อนได้ลงไปนอนแช่ได้ท่ามกลางลมหนาวหิมะมีภูเขาไดเซนอยู่ตรงนู้นนะคะมาแช่แบบนี้โอ้โหรับรองฟินถึงใจสมกับเป็นไดเซนเลยค่ะถ้าเป็นคนจะแช่ไหมอันนี้มาดูห้อง VIP กันบ้างนะคะมีเป็นหลังเดียวค่ะว้าวอาบน้ำตรงนี้โอ้โหซาวน่าจ้ะเรากลับมาที่ลานสกีเมื่อคืนนี้ค่ะมาในอีกแบบนึงเราจะได้เห็นความสวยงามของลานสกีตอนกลางวันนะคะและได้ขึ้นไปข้างบนด้วยไปดูวิวข้างบนกันนะคะเล่นหิมะให้หายคิดถึงกันไปเลยตู้กดขายของในลานสกีของญี่ปุ่นนะคะก็จะต้องมีของที่เหมาะสำหรับการเล่นสกีค่ะอย่างนี้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มเย็นเครื่องดื่มร้อนแล้วก็จะมีเป็นพวกสแน็คสำหรับให้พกขึ้นไปเล่นข้างบนได้ด้วยนะคะอย่างเช่นมันฝรั่งทอดเป็นเจลลี่นะเพิ่มพลังนะแล้วก็อันนี้คิดแคทค่ะเป็นชิ้นเล็กนะพกใส่กระเป๋าได้ถ้าเกิดรู้สึกเหนื่อยๆอะไรงี้ก็กินแก้เพลียได้ค่ะเนี่ยแหละค่ะบรรยากาศลานสกีของญี่ปุ่นนะคะช่วงเช้าๆคนก็ยังน้อยอยู่นะคะข้างบนนี้ก็ขึ้นไปเล่นได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นกระเช้าขึ้นไปกันดูนะคะはい、OK です。はい、はい。なんかはい。よっしゃ。はい。はい。เรียบร้อย。すんでください。すいません。เรียบร้อยแล้วน้ำตาแทบไหลเลยนะคะลมหนาวกับหิมะพัดเข้าตานะคะลืมหยิบแว่นมาไม่น่าเลยแว่นฉันก็มีมาเนี่ยลืมหยิบมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิวแป๊บนึงนะคะไม่ไหวก็พักนะคะจะบอกว่าหิมะมันลึกมากเลยนะคะรอยเท้าที่เป็นหลุมลงไปเนี่ยประมาณหนึ่งหน้าแข้งนะคะแต่เราจะไม่กิ้งตกหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างหนานุ่มมากอ่ะแต่ถ้ากลิ้งก็จะอยู่ตรงโน้นเลยค่ะตรงโน้นซึ่งเป็นที่ที่แบบว่าพวกนักสกีเก่งเขาเล่นสกีลงไปอ่ะเราจะลงด้วยทางลัดด้วยการกิ้งลงได้ไหมเดินปกติดีกว่านะคะให้ว้าวรองเท้าหลุดรองเท้าหลุดค่ะรองเท้าหลุดเดสมาโซโยฮาเปนิงคือมูอารุเตโกโตเดะนะคะบางทีมันก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะ
แล้วบนยอดนี้นะคะก็จะมีจุดที่คู่รักเขาจะชอบมาแสดงความรักกันนะคะไม่ใช่มาพลอดรักนะแต่เขาจะเอากุญแจมาเขียนชื่อตัวเองแล้วก็มาแขวนไว้ตรงนี้นั่นเองนะคะเท่ากับว่าความรักของทั้งสองคนจะอยู่บนยอดเขานี้ตลอดไปว่ากันว่านะขอให้รักกันยืนยาวนะคะตรงนี้เรามองเห็นวิวข้างล่างนะคะสำหรับคนที่อยากจะมาเล่นสกีเล่นหิมะที่ญี่ปุ่นนะคะก็ลองดูฤดูกาลค่ะฤดูกาลที่หิมะตกในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเดือน11เป็นต้นไปจนถึงประมาณเดือน3นั่นเองแต่ว่าเหลือมากน้อยนี่ก็ต้องเช็คก่อนไปด้วยนะคะวิวแข็งเลยซังนะคะเป็นสตาฟของที่นี่ค่ะเดี๋ยวให้เขาแนะนำนะว่าที่นี่มีข้อดีอะไรบ้างโอซุซุเมะวะここのスキー場は夜になると星空がすごく綺麗でで滑りながら夜景を見ながら滑ることもできますあとはでまた鳥取県においてはナイター営業をやってるところはここの松水高原スノーパークしかないのでぜひ皆さん遊び来てください最高最高ですね来てねお待ちしてますはいชื่อก็คือเป็นออนเซ็นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างเลยค่ะเป็นร้านเต้าหู้ขายของฝากนะคะซึ่งไม่ใช่เต้าหู้เบเบ้ธรรมดามีเมนูที่ทำจากเต้าหู้มากมายซอฟต์ครีมอร่อยมากเค้กเต้าหู้คุกกี้เต้าหู้นะคะโอ้โหต้องได้ลองชิมค่ะตะกี้ได้กินแล้วติดใจเลยค่ะแล้วก็ส่วนร้านอาหารนะคะก็จะมีเมนูที่ทำจากเต้าหู้หลายอย่างเลยเป็นอาหารนะคะที่สืบทอดมาจากเมนูพระในสมัยก่อนเป็นพันปีแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยพระที่เขามาวิปัสสนามาศึกษาวิชาเนี่ยเขาก็จะกินเต้าหู้เป็นอาหารหลักเลยเพราะว่าไม่ทานเนื้อสัตว์นั่นเองตอนนี้ก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ปรับปรุงให้มีรสชาติที่อร่อยขึ้นเคล็ดลับความอร่อยของที่นี่ก็คือน้ำนั่นเองนะคะน้ำจากไดเซนเนี่ยสะอาดแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะบวกกับถั่วชั้นดีเห็นว่าเต้าหู้ที่เราได้ทานในมื้ออาหารกลางวันนะคะผสมมาจากถั่วถึง3ชนิดเลยค่ะแล้วก็ส่วนออนเซ็นที่นี่นะคะว่ากันว่าถ้าแช่แล้วเนี่ยจะยิ่งทำให้ผิวรักษาสภาพได้ดีคือสุขภาพดีด้วยผิวสวยด้วยแน่นอนแต่ว่ามีส่วนในการช่วยคีปให้สภาพของผิวเราสภาพร่างกายเราเนี่ยคงความเยาว์วัยไว้นั่นเองนี่คือไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นนะคะอยู่บนเขาค่ะมองไปเห็นทะเลด้วยนะจ๊ะฝั่งนู้นว้าวสวยมากไดเซนจิเดสสวัสดีค่ะมอนเห็นแบ็คกราวด์เป็นภูเขาไดเซนด้วยค่ะสวยงามมากเลยภูเขาแห่งเทพเจ้าจังหวัดทุตตดีความดีงามของวิวนะคะก็คือเรามีไดเซนอยู่ด้านหลังแต่พอมาด้านหน้านะคะจ้าเป็นทะเลค่ะก็คือจะเป็นทะเลญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นอ่าวเข้าไปนะคะยูมิกะฮามะรูปทรงเหมือนกับธนูนั่นเองนะคะหลังภูเขาหน้าเป็นน้ำนี่คือถือว่าห่วงจุ้ยสุดยอดเลยนะคะเมืองนี้น่าอยู่มากเลยค่ะโอเคแฮมก็กินแล้วนมก็อร่อยผักก็อร่อยมาดูฟาร์มกันบ้างค่ะเขาพาเรามาทัศนศึกษาดูฟาร์มเลี้ยงวัวโอชิมาชิมาสกลิ่นมาเลยจ้ะทุกคนโอ้ยวัวจริงด้วยวัวเยอะมากเลยค่ะน้องก็จะโผล่หน้าออกมาทักทายนะคะคิดว่าเขาน่าจะคิดว่าจะมาให้อาหารซะมากกว่ามองมาทางนี้กันหมดเลยสำหรับฟาร์มวัวที่นี่นะคะก็จะเลี้ยงเป็นฟาร์มวัวเนื้อนะคะแล้วก็เป็นวัวตัวเมียทั้งหมดเลยนะคะวัวทอทอริเนี่ยว่ากันว่ามีไขมันโอลีนถึง 55% นะคะเป็นไขมันที่ละลายได้ในอุณหภูมิห้องถือได้ว่าดีต่อร่างกายนั่นเองค่ะพาทุกคนมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าจังหวัดทอทอริที่มีการเลี้ยงวัวนะทำเนื้อวัวที่แบบมีชื่อเสียงมากระดับประเทศนะคะเขามีการจัดการที่เป็นระบบขนาดนี้เลยนะคะแบ่งแยกเป็นโรงเลี้ยงแล้วก็สะอาด
แล้วก็สวยงามมากเลยนะอย่างอันนี้เป็นเลี้ยงลูกวัวเด็กนะคะก็จะมีการแบ่งคอกตามอายุของลูกวัวเลยเด็กสุดอยู่ฝั่งนู้นแล้วค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วในช่วงอากาศหนาวนะคะก็ให้น้องวัวใส่เสื้อกันด้วยแบบนี้นะคะดูแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะตรงนี้นะคะมองเห็นภูเขาไดเซนชัดเจนมากเลยมีหิมะปกคลุมด้วยสวยกำลังดีเลยเดี๋ยวจะเริ่มวิชาศิลปะกันแล้วนะคะมาเรียนรู้การทำลายผ้ามัดย้อมที่ทบทุลิกันค่ะเราเลือกทำลายนี้นะคะเป็นลายภูเขาไดเซนนั่นเองอยู่ที่เราจะระบายสีนะคะให้เป็นยามเช้ายามค่ำโอ้สวยดีですね。大戦。ขอบคุณค่ะ。ありがとうございます。ขอบคุณค่ะ。มื้อค่ำวันนี้นะคะพิเศษมากเลยเพราะว่าได้รับเกียรติจากเชฟอากิระวาตานาเบะบินตรงจากโตเกียวนะคะมาทำอาหารให้เราทานกันโดยวัตถุดิบจากจังหวัดทททริหูทั้งผักทั้งเห็ดทั้งเนื้อสัตว์นะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะลงตัวสุดๆเลยที่พักคืนนี้ของเราค่ะเป็นสไตล์แคมปิ้งนะคะที่ FBI ไดเซนแบ่งเป็นห้องเล็กๆหลายห้องอยู่กับเพื่อนหลายคนน่าสนุกเนาะไปซาวน่ากันเย้เห็นเขาว่าช่วงนี้ซาวน่าฮิตที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะจริงเหรอคะใช่เขานิยมมาแช่เพื่อสุขภาพกันไม่แช่จริงเรียกว่าเข้าห้องซาวน่าเพื่อสุขภาพเนาะนี่ก็แบบไม่เคยเหมือนกันเองก็ไม่เคยใช่ไหมเองเคยครั้งนึงที่ไทยที่ญี่ปุ่นที่ไทยครับแต่ว่ายังไม่เคยที่ญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันต้องรอLet's goแล้วนี่เขาจะมีพนักงานคอยปรับอุณหภูมิปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมใช่ทุกวันชาพริกไทยชาพริกไทยว้าวโอ้โหสูงมาก82องศาบัวทองละลายดิเป็นคนที่มาคอยช่วยปรับอุณหภูมิให้เนปเชโอ้ยบัวทองละลายหมดแล้วโอ้ยบัวทองละลายหมดแล้วสุเกะลูกสาวสุเกะโซมัชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ความหนาวทำอะไรเราไม่ได้แล้วนะคะโอ้ยดูตัวมันเลื่อมเลยกิมาจิโอกาตะเนมินาซังออกจากแคมปิ้งมาแล้วนะคะมาในบรรยากาศเมืองกันบ้างค่ะนี่กำลังจะเข้าร่วมงานสัมมนานะคะการท่องเที่ยวจังหวัดทบทวนค่ะเดี๋ยวเขาจะมามีให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะระหว่างชาวเมืองแล้วก็พวกเราด้วยว่าแบบทำยังไงคนไทยถึงจะรู้จักทบทวนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเกสต์สปิเกอร์ชื่อดังนะปิ้งนี่ฮิโรซังนะคะเป็นคนญี่ปุ่นที่ดังในหมู่คนไทยนะคะจะมาพูดในงานนี้ด้วยค่ะมานานแล้วนะคะก็มาที่ร้านของฝากค่ะโดยจะมีเป็นเรสตอรองด้วยนะคะให้ได้ชิมเมนูที่ทำจากวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดทบทวีนั่นเองเ
นันด้วยแล้วก็มีเป็นคาเลของคิตาโร่ด้วยต้องที่นี่เท่านั้นนะคะและนี่คือความทดทลินะคะมีก๊อกน้ำอยู่ตรงกลางร้านของฝากเลยเขาบอกว่าสามารถเปิดก๊อกน้ำแล้วเอาน้ำไปใช้ได้เลยจ้าน้ำแร่ฟรีส่งท้ายนะคะมากินราเมงกันต่อค่ะเห็นเขาว่าร้านนี้เป็นร้านดังของทัตโตริค่ะโยชิโอกายะช้อปปิ้งของฝากกันนะคะเรามากันที่โรงสาเกจิโยมุสบิค่ะเป็นร้านดังของโตโตริซึ่งที่นี่นะคะยังเป็นร้านของฝากที่ใหญ่มากมีคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักมากมายด้วยโดยเฉพาะจากการ์ตูนเรื่องผีน้อยคีทาโร่นั่นเองนะคะซึ่งเป็นการ์ตูนชื่อดังของจังหวัดโตโตริค่ะคนวาดเขาเป็นคนที่นี่ค่ะก็เลยมีจุดถ่ายรูปที่เกี่ยวข้องกับคีทาโร่มากมายเลยนะคะจะซื้อกลับบ้านก็ได้หรือจะถ่ายรูปเล่นก็ได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยตั้งอยู่ตรงถนนสายมอนสเตอร์มิซูกิชิเงรุโรดนั่นเองนะคะมีรูปปั้นมอนสเตอร์มากมายเลยค่ะจ้าจังคนดังแห่งโตโตรินะคะคิตาโร่คุงนั่นเองค่ะไปที่ไหนก็เจอนะคะและที่นี่ก็คือสนามบินโยนาโกะค่ะเพราะว่าได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะจากสนามบินโยนาโกะเราสามารถบินไปที่ฮาเนดะแล้วก็ต่อเครื่องกลับกรุงเทพได้เลยนะคะด้วยสายการบิน ANA แต่ถ้าเกิดว่าใครที่บินด้วยสายการบินอื่นนะคะก็สามารถต่อเครื่องที่ฮ่องกงหรือไต้หวันได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบขึ้นรถไฟนะคะก็สามารถนั่งจากโอซาก้ามาก็ได้หรือว่านั่งจากฟุกุโอกะมาก็ได้สะดวกเหมือนกันค่ะสำหรับคราวนี้นะคะก็เป็นการมาทัวร์ทัวร์ในรอบหลายปีเลยคือมาล่าสุดนี่คือก่อนโควิดนะคะได้กลับมาอีกครั้งนึงก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าจังหวัดนี้นะที่เที่ยวเยอะนะคะธรรมชาติก็สดชื่นมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขานะคะและที่สำคัญมีภูเขาไดเซนค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นภูเขาคู่แฝดกับฟูจินะคะแล้วก็ชาวญี่ปุ่นเนี่ยนับถือว่าเป็นภูเขาเทพเจ้าด้วยมาแล้วเหมือนกับได้รับพลังนะคะเป็น power spot นั่นเองโอ้ทำที่ชอบกินที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบและวันนี้ที่ชอบที่ชอบของเราก็คือจังหวัดโตโตริคราวหน้าจะพาทุกคนไปที่ไหนก็ติดตามกันไว้ด้วยนะคะชันในเรือตัวเราคือยังไงชิมัสติดตามช่องไว้นะคะ YouTube ค่ะ Facebook Instagramนะคะอัปเดตแทบทุกวันเลยค่ะก็มาพูดคุยมาทักทายกันได้นะคะสำหรับคราวหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันค่ะวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวกลับก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมาตะเนคานิคานิ